ลูกหนี้บอกว่าจากฟ้องก็ฟ้องไปเลยครับเดี๋ยวไปศาลเนี่ยนะครับก็จะไปขอต่อศาลนี่นะครับขอผ่อนเดือนละ500เดือนละ 1,000 บ้างอย่างนี้เนี่ยนะครับเจ้าหนี้ก็ถามมาว่าทำได้หรือครับทนายต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าสิทธิ์ในการที่จะให้ขอผ่อนเนี่ยนะครับหรือผ่อนผันเนี่ยเป็นสิทธิ์ของทางเจ้าหนี้นะครับไม่เกี่ยวกับศาลนะครับเวลาลูกหนี้หรือเจ้าหนี้มาถามผมก็จะแนะนำอย่างนี้ครับว่ามันขึ้นอยู่กับทางเจ้าหนี้ครับเขาให้ผ่อนหรือไม่ให้ผ่อนเป็นสิทธิ์ของทางเจ้าหนี้นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเวลาเจ้าหนี้เขาดำเนินการฟ้องร้องคดีต่อศาลไปเนี่ยนะครับเวลาขึ้นศาลโอเคว่าศาลอาจจะนัดเจรจานัดแรกเนี่ยก็คือนัดเจรจาไกล่เกลี่ยเนี่ยนะครับถ้าเจ้าหนี้ยินยอมให้ลูกหนี้ผ่อนเดือน500เดือนละ 1,000 ก็อันนี้ก็ศาลก็จะพิพากษาตามยอมนะครับตามที่ไกล่เกลี่ยกันแต่ถ้าเจ้าหนี้ไม่ยอมเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเจ้าหนี้ต้องการมากกว่านั้นเนี่ยนะครับก็อาจจะเข้าสู่กระบวนการในการสืบพยานกันนะครับถ้าหากว่าลูกหนี้ไม่มีประเด็นในการต่อสู้คดีเนี่ยศาลก็พิพากษาตามยอดที่เต็มอ่ะครับที่เหลือก็เป็นเรื่องไปบังคับคดีกันก็จะเห็นได้ว่านะครับจะเห็นได้ว่าสิทธิ์ในการให้ผ่อนชำระเท่าไหร่เป็นสิทธิ์ของทางเจ้าหนี้ครับไม่ใช่ศาลเป็นหน้าที่ของเพียงคนกลางแล้วก็คนที่ตัดสินคดีเท่านั้นนะครับไม่ได้มีหน้าที่มาให้ลูกหนี้ผ่อนชำระเท่านั้นเท่านี้ครับ